ตรงนี้มันใหญ่ทำคันดินกั้นของเราเองครับนี่ก็ต่างรับกันครับโอ้โหทำสูงแน่เนาะสูงครับนี่คือตัวเองครับต้นชะโดมก็เลยจะต้องพังตอนเช้าเขาเปิดไหลไปถึงก็ไม่ให้เปิดไม่ได้เดี๋ยวตรงนี้ครับตรงนู้นเดี๋ยวเขาไปตัด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 มันก็เป็นปัญหาที่น้ำท่วมข้าวนะเพราะว่าตอนนี้น้ำอ่ะมันจะมาจากนู่นวัดจันทน้ำนะมันจะมาจากวัดจันทแล้วก็ตำบลพระก็จะไหลมาหมาก็ถึงจะมาลงที่ท่าโพคือแล้วเดิมเนี่ยน้ำวัดจันเนี่ยมันจะเข้าทางเขตตอยดอเข้าทางด้านเหนือตอนนี้มันเข้าไม่ได้พอตอยดอเขาฟันคันเต็มล้อมไปหมดเลยนะน้ำก็เข้าไม่ได้นะแล้วก็เนี่ยน้ำมันก็ระบาดออกมาทั้งนอกเนี่ยทั้งนอกมันทั้งโซนทุ่งเนี้ยทุ่งทางตำบลตะโกเนี่ยน้ำมันก็ท่วมนาข้าวเขาหมดเลยเดินได้ตามปกติเขายังไงเขากั้นคลองหรือกั้นเนี่ยเขาเนี่ยชั้นกั้นรถนะการเนี่ยเขาห้ามทำข้าวได้นี่มันกั้นแขวนไว้ก็ทำข้าวมาเนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้เขามาแขวนทำนาเขาเนี่ยไปข้าวไม่ได้แล้วในตัวหลวงอะไรปัญหาต้องพาเขาไปถ่ายตรงโน้นนี่มันที่มันต่ำนะมันก็มีปัญหาต้องพาไปถ่ายตรงโน้นเจ้าหน้าที่เห็นเยอะๆนี่มันเห็นก็คือตกลงกับชาวบ้านคุณกำนันยอดสองเหลืองอ่ะแล้วมาทำยังไงได้ยังไงเราธรรมดาในน้ำแล้วข้าวนี่เต็มหมดใช่ไหมครับครับน้ำจะไม่ท่วมเลยเนี่ยทุกนี้จะไม่ท่วมแล้วเขาจะย้อนลองตายไปถึงแม่เทียบบนแล้วพูดก็แล้วพ้นด่าเขาเขาหนีคิดถ่ายปะเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้นะเกี่ยวมือได้ไหมเกี่ยวมือหาคนงานไม่ได้เหรอรถสีก็ไม่มีอย่างนี้มันต้องเกี่ยวแท็กอย่างเดียวเนาะเกี่ยวแท็กอย่างเดียวค่ะก็คือเนี่ยจะให้ลอกคลองให้ลอกคลองแล้วก็ตอนชะดอนที่เขายังทำนาอยู่เนี่ยจ้ะมันเดือดร้อนด้วยจ้ะแล้วลอกคลองเนาะกำนันเนาะเมื่อกี้เราแรกเราแต่ง